ถ้าตัวเองมาแข็งแรงแล้วจะไปดูแลลูกได้ไรตัวจำนัดโอ้น้องชื่ออย่างไรปล่อยอ่ะมาอยู่ที่ตลาดไหมไปอยู่ที่ตลาดถ้ากลับก็ถ้าพี่ตัวเองวันนี้เขาตาลูกมาอย่างเจ้าวันนี้มันตัวตันหน้าครับทุกครั้งนี่ลำบากปะที่มาตอนที่มาอยู่โดยลงมาไม่ตื่นนี่ทานหนักถ้ามาถือโรบาไม่ตื่นแล้วก็ถ้าหมอที่ไม่ตื่นดีดูอาการไม่ที่นู่นไม่ได้หมอก็ส่งมาที่โรบาจอทอหรือว่าสปัตตอนักขอพีแบบนี้ครับดีฟต่อมาเคยการเดินทางมาแต่ละครั้งนี่ยังไงคะเรามีค่าใช้จ่ายอะไรสูงไหมการเดินทางแต่ละครั้งก็จริงๆก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่าทางมันหนักครับรถเครื่องแถวรถส่วนตัวไม่มีครับต้องใช้รถเครื่องตลอดถ้าบางครั้งฝนตกมาไม่ได้ครับก็รอให้ฝนหยุดแล้วค่อยมาครับเราเลี้ยงคนเดียวเหรอคะลูกถ้าอยู่ที่บ้านมีคนช่วยดูครับแต่ว่าตอนนี้เลี้ยงคนเดียวครับตอนที่มาในเมืองยังไงบ้างคะตอนนี้คะที่ทางมูลนิธิเขาเข้ามาช่วยเหลือเราอะคะอาจารย์ก็รู้สึกของใครขึ้นมาเลยครับจะได้ไม่ต้องหาเงินเพราะว่าจะได้มีค่าใช้จ่ายค่าอยากขอบคุณเขาไหมคะค่ะขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยเหลือขอบคุณจากใจครับหลังจากนี้หลังจากได้เงินบริจาคได้ของไปเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรต่อไปหรือเปล่าครับทำอาชีพทำขายของอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้แม่ก็ได้ติดต่อกลับมาแล้วครับถ้าแม่กลับมาดูแลก็จะหาถ้ามีเวลาก็จะหาเงินครับถ้าแปลว่าถ้าทารเข้าไร่เสร็จแล้วก็จะหาเงินต่อครับท่านนะแต่ว่าแม่เด็กไปไหนนะคะตอนนี้แม่เด็กอยู่บ้านแม่เด็กไม่ได้ทารไรแค่ตอนแรกไม่สนใจลูกครับอะไรนะคะแม่เด็กยังไงนะคะตอนแรกแม่ไม่สนใจลูกครับแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มติดต่อกลับมาแล้วครับตอนนี้แม่เด็กติดต่อกลับมาแล้วเนาะค่ะแต่ยังไม่ได้มาหาลูกค่ะตอนนี้ค่ะก็คือวันแรกที่เจอค่ะคุณพ่อเขาเดินออกมาจากซอยข้างโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ผ่านหน้าศูนย์กู้ภัยทีนี้คือเขาไปนั่งรอรถที่สี่แยกไฟแดงค่ะก็เลยมีพี่กู้ภัยเข้าไปสอบถามค่ะว่าไปไหนมาจากไหนค่ะคุณพ่อเขามาจากโรงพยาบาลสัปปะตองค่ะพาน้องไปรักษาโรคหัวใจและโรคปอดค่ะก็คือไม่มีรถกลับบ้านทางกู้ภัยก็เลยให้การช่วยเหลือไปที่ศูนย์ค่ะหาข้าวหาน้ำให้ทานเพราะว่าคุณพ่อยังไม่ได้กินข้าวค่ะแล้วก็ส่งกลับที่จำทองค่ะหลังจากนั้นเราได้มีการช่วยเหลือต่อเนื่องยังไงบ้างคะเห็นบอกว่ามีการแชร์คลิปไปแล้วมีคนประสานมาเยอะมากใช่ค่ะคือมีคนประสานขอบริจาคสิ่งของบริจาคเงินเข้ามาค่ะแล้วก็เลยรวบรวมสิ่งของและเงินค่ะเพื่อนำมาบริจาคให้คุณพ่อเขาค่ะ